นี้เป็นสายพานเหลาลิ้นนะครับสังเกตดูดีๆนะครับฟันของเขาลูดไปนะครับฟันที่เป็นซี่เป็นซี่เนี่ยลูดออกไปนะครับมันหักนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันเกินนะเกิน 100,000 โลนะครับสเปคที่โรงงานกำหนดไว้นะครับตามคู่มือนะครับเขาจะกำหนดไว้ที่ 100,000 โลนะครับในขณะที่ Toyota กำหนดไว้ที่ Toyota Vigo นะครับกำหนดไว้ที่ 150,000 โลนะครับแต่ว่ารถบางรุ่นเนี่ยเป็นโซ่นะครับ อย่างเช่น Toyota Innova หรือว่าToyota Fortuner จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่อง 2TR หรือว่า 1TR เนี่ยจะเป็นโซ่เหลาลิ้นนะครับในส่วนของรถที่นำมาขายในบ้านเรานะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้เฟืองนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้โซ่นะครับอันดับ3ก็จะเป็นการใช้ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีอันดับ4ก็คือการขับเคลื่อนด้วยเฟืองผสมกับโซ่นะแล้วก็อันดับ5เป็นการขับเคลื่อนโดยใช้เฟืองผสมกับสายพานเหลาลิ้นนะครับซึ่งการขับเคลื่อนโดยใช้เฟืองผสมสายพานก็จะเป็นพวก Vigo นะครับส่วนการขับเคลื่อนโดยใช้โซ่ก็จะเป็นพวก Navara นะครับถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะครับถ้าเป็นเครื่องเบนซินก็จะเป็นโซ่เหมือนกันนะสำหรับเบนซินนิสันนะครับถ้าเป็นเบนซินในฝั่งของมิตซูบิชิจะใช้เฟืองนะครับถ้าเป็นฝั่งของโตโยต้าจะใช้โซ่เหลาลิ้นนะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก็จะใช้สายพานเหลาลิ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก 1J 2J นะครับพวก 4A 3S เนี่ยพวกนี้จะเป็นสายพานเหลาลิ้นทั้งหมดนะครับมิตซูบิชิก็จะเป็น4พวก 4G63 4G91 4G93 เนี่ยก็จะเป็นสายพานเหลาลิ้นนะครับยกเว้นเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นโซ่นะครับส่วน Honda เนี่ยพอหลุดจากตัวที่เป็น Civic Dimension นะครับ Civic Dimension ยังเป็นสายพานเหลาลิ้นนะครับแล้วมาเป็น Honda FD ซึ่งเป็นนางฟ้านะแล้วก็ FC ณขณะนี้ก็คือจะเป็นโซ่เหลาลิ้นนะครับรวมถึงเครื่อง R18 R20 ที่เป็นตัว iVTEC นะครับก็เป็นโซ่เหลาลิ้นแล้วนะครับในส่วนของToyota ที่เป็น 1TR 2TR ก็จะเป็นโซ่เหลาลิ้นนะครับโซ่เหลาลิ้นก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับส่วนสายพานเหลาลิ้นเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 100,000 โลนะครับสำหรับ Mitsubishi นะครับสำหรับ Toyota เนี่ยสายพานเหลาลิ้นที่เป็น Vigo จะอยู่ที่ 150,000 โลนะครับในส่วนของอะลามหรือไฟเตือนไฟเตือนเนี่ยในฝั่งของ Mitsubishi จะไม่มีไฟเตือนนะครับในส่วนของ Toyota จะมีไฟเตือนนะครับ T-belt นะครับในส่วนของรถที่ต้องเปลี่ยนตามสภาพต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับถ้าเราเผลอหรือว่าเราลืมเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายดังที่ผมกำลังจะทำให้ดูนะครับว่าทำไมถึงเกิดความเสียหายนะครับรถคันนี้ยกสไลด์มาที่อู่นะครับแล้วก็อาการเบื้องต้นก็คือขับมาอยู่ดีๆนะฮะแล้วก็ดับกลางอากาศนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับผมเช็คเบื้องต้นเนี่ยไฟไม่ออกที่คอยนะเห็นไหมคอยแดงๆที่ผมถอดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์ในการเช็ค CKP หรือสัญญาณเผาข้อเหวี่ยงนะสัญญาณเผาข้อเหวี่ยงโทษทีครับสัญญาณเผาข้อเหวี่ยงนะเอามิเตอร์ไปเช็คนะครับพอมิเตอร์ไปเช็คเนี่ยมันไม่มีสัญญาณพันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้ถ่ายทำตอนที่เช็คนะเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยผมโฟกัสไปว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟนะยังไม่ได้นึกถึงสายพานเราลิ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าเครื่องยนต์มันหมุนเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ก็หมุนนะฮะเครื่องยนต์ดันหมุนนะครับแต่ว่าไฟมันไม่ออกมาให้นะครับแต่พอถามถึงประวัติในการมินเทนแนนซ์นะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เข้าไปที่ศูนย์มานานมากนะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสายพานเราลิ้นมานะผมก็เลยมั่นใจว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นจากข้างในแน่เพราะว่าสัญญาณเผาข้อเหวี่ยงเนี่ยมันไม่ออกมานะเหมือนกับว่ามีการ
ผมมองไปว่าตัวสัญญาณตัวเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงเนี่ยคงจะเสียหายนะแต่ผมไม่ได้นึกว่าสายพานโรลินจะเป็นไปด้วยนะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจนะครับผมก็เลยถ่ายทำให้ดูดีกว่านะครับน่าเสียดายตอนที่เช็คผมไม่ได้ถ่ายทำตอนเช็คนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นรถมันเข้ามาหน้าร้านนะครับมันเลื่อนลำบากมากบอกตรงๆมันเลื่อนลำบากนะผมก็เลยต้องรีบทำให้สตาร์ทให้ติดให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาในอู่นะครับก็เลยไม่ได้ทำการถ่ายทำแต่พอรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็จัดการเคลียร์อู่แล้วก็ย้ายรถเข้ามาเพื่อจะทำการตั้งกล้องถ่ายทำให้ดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนสายพานเราลิ้นและการไม่เปลี่ยนสายพานเราลิ้นเนี่ยผลเสียมันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ตามมาเป็นยังไงนะฮะมูลค่าในความเสียหายมันเป็นยังไงนะครับก็ผมก็จะพยายามนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอรวมถึงเอาประสบการณ์ของผมนะครับใส่เข้าไปด้วยนะเพื่อจะได้เล่าเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอนะครับขั้นตอนในการรื้อฝาหน้าแล้วก็รื้อสายพานเราลิ้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือสายพานมันรูดนะครับฟันของสายพานเนี่ยมันก็ไปชนไปกระแทกนะครับไปโดนกับเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับทำให้เซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงแตกเสียหายนะครับผลจากการที่เซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงแตกเสียหายเนี่ยมันก็ไม่สามารถผลิตสัญญาณเพื่อจะส่งป้อนเข้าไปที่กล่อง ECU นะครับกล่อง ECU เมื่อไม่ได้รับสัญญาณก็ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปที่คอยจุดระเบิดเพื่อสั่งงานให้เพื่อสั่งไดคอยจุดระเบิดสร้างกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับส่งไปที่เขี้ยวหัวเทียนนะครับแต่เนื่องจากว่าการหมุนของเครื่องยนต์เนี่ยหมุนได้ปกติเพราะว่าสายพานมันรูด2ฟันแล้วก็เหลืออีก1ฟันมันก็ยังเกาะไอเฟืองเผาข้อเหวี่ยงอย่างเงี้ยเฟืองขับเฟืองขับสายพานของเผาข้อเหวี่ยงมันก็ยังหมุนอยู่นะครับแล้วก็เฟืองของแคมชาร์ปก็หมุนตามเฟืองของเผาข้อเหวี่ยงโชคดีมากๆเลยนะครับถ้ามันรูดแบบมันหายไปเลย 5-6 เฟืองนะ 5-6 ฟันนะครับมันก็จะทำให้เผาข้อเหวี่ยงหมุนเป็นอิสระนะเพราะว่าสายพานเราลิ้นเนี่ยฟันของมันเนี่ยถูกรูดหายไปมันไม่สามารถเกาะเพื่อจะฉุดให้เผาเหล่าลิ้นเนี่ยหมุนตามเผาข้อเหวี่ยงนะครับผลของการที่สายพานมันรูดเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกสูบเนี่ยลอยตัวขึ้นไปศูนย์ตายบนนะครับเพื่อจะทำการอัดกำลังเครื่องในส่วนของวาล์วถ้ามันค้างในการเปิดโอเวอร์แลปไว้นะมันก็จะค้างมันไม่ปิดสนิทเนี่ยมันก็จะโดนลูกสูบเนี่ยทุบเข้าไปหรือว่าชนเข้าไปนะผลของการที่ลูกสูบชนเนี่ยมันก็จะทำให้วาล์วเนี่ยคดเมื่อวาล์วคดเนี่ยมันจะบิดไปกับหลอดวาล์วทำให้หลอดวาล์วเนี่ยแตกนะครับบิ่นเสียหายนะครับพอวาล์วมันคดเนี่ยแล้วเราสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็ยิ่งกระแทกวาล์วขึ้นไปอีกนะครับวาล์วมันก็จะไปชนกับบ่าของฝาสูบนะครับมันก็จะทำให้เป็นรอยนะครับถ้าเราสตาร์ทติดต่อกันสัก 3-4 ครั้งเนี่ยลูกสูบเราก็จะเป็นรอยนะครับนี่คือผลเสียตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับที่มันเสียหายจากสายพานรูดนะครับแล้วก็ไปชนกับตัวแกนนอกที่เป็นแถบแม่เหล็กของเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงทำให้ได้รับความเสียหายนะครับผมต้องสั่งเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงมาแล้วก็เปลี่ยนสายพานเราลิ้นเส้นใหญ่แล้วก็เปลี่ยนสายพานเราลิ้นเส้นเล็กซึ่งเป็นสายพานปั๊มนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกลอก3ตัวลูกลอก3ตัวก็คือลูกลอกประคอง1ตัวลูกลอกตั้งสายพานเมนใหญ่1ตัวแล้วก็ลูกลอกตั้งสายพานเส้นเล็กอีก1ตัวนะครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการทำก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนตามอายุการใช้งานที่เขาระบุไว้ก็คือ 100,000 โลเราก็จะเซฟเงินค่า
เซ็นเซอร์พาวเวอร์เหวี่ยงไปนะแล้วก็เซฟเงินค่าล่างรถไปได้นะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็เอามาให้ได้รับชมกันเผื่อ FC จะได้ตรวจเช็คดูรถว่าเป็นยังไงนะครับผมสายพานตัวบนนี่เป็นสายพานที่มันลูดนะครับสายพานตัวล่างเนี่ยเป็นสายพานใหม่นะผมเบิกของแท้มานะเพราะว่าอายุการใช้งานของเขาของแท้จะอยู่ได้ 100,000 โลนะครับถ้าของเทียบหรือของ OEM เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าการรื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะแล้วก็ที่อู่นี่งานเยอะงานเยอะมากนะฉะนั้นขอเป็นของแท้น่าจะดีกว่ามันทีเดียวจบมันง่ายดีแล้วก็มันไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะแล้วก็ของแท้เนี่ยมันใส่ง่ายๆนะส่วนของ OEM ของไลน์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะใช้กันยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะใส่พานเส้นเล็กนะเราก็ต้องเป่าทำความสะอาดเศษของสายพานฟันของสายพานที่มันหลุดออกมานะครับก่อนที่จะใส่สายพานเส้นเล็กนะครับลูกลอกตัวดันสายพานเส้นเล็กก็สำคัญนะครับเวลาใส่สายพานเส้นเล็กเสร็จเนี่ยเราใช้มือเนี่ยหมุนปีกของลูกลอกนะว่ามีความคล่องตัวไหมนะครับตรงจุดนี้ต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับเข้ามาประกอบนะครับส่วนตัวตั้งสายพานที่เป็นไฮดรอลิกเนี่ยเราอย่าเพิ่งปลดออกนะครับให้เราตั้งสายพานที่เป็นตัวตั้งสายพานที่เป็นลูกลอกก่อนนะครับถึงจะปลดตัวที่เป็นตัวดันไฮดรอลิกออกมานะครับมันจะตั้งปรับตั้งสายพานโดยอัตโนมัตินะครับพอเวลาสายพานหย่อนเนี่ยมันก็จะตั้งให้ตึงนะครับแต่มันมีข้อแม้นะครับถ้าเราตั้งให้ตึงเลยเนี่ยมันก็จะยิ่งตึงขึ้นไปใหญ่นะครับถ้าเราตั้งให้มันตึงเนี่ยพอเราปลดไฮดรอลิกเข้าไปไฮดรอลิกก็จะดันสายพานให้ตึงขึ้นมาอีกนะครับผลของการตั้งตึงเนี่ยมันก็จะมีเสียงวีดวีดวีดอยู่ข้างในนะครับเพราะว่ามันตึงเกินไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในความพอดีนะมันไม่มีตึงมากไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังของตัวแบริ่งนะครับแต่ถ้าหย่อนเกินไปมันก็จะมีการเสียงกระทบของสายพานนะตีหลังของสายพานเนี่ยมันก็จะตีกับตัวประคองลูกลอกตัวใหญ่นะครับเวลาเราเร่งเครื่องไปแล้วเราผ่อนเนี่ยมันก็จะตีนะเสียงมันก็จะดังอยู่ข้างในนะครับผมส่วนตัวสายพานเส้นใหญ่เนี่ยเขาจะไปคล้องกับตัวบาลานซ์ชาร์ปนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะตัวนี้เป็นทีเด็ดของมิตซูบิชิเลยนะครับตัวบาลานซ์ชาร์ปเนี่ยเป็นตัวถ่วงสมดุลให้เครื่องเนี่ยมันนิ่งมันเงียบนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบนะมันไม่ใช่นะความรู้สึกมันไม่ใช่มันเหมือนเราขับรถแบบถ่วงล้อกับไม่ถ่วงล้อเนี่ยขับรถแบบถ่วงล้อเนี่ยมันจะนิ่งนะฮะรถมันจะนิ่งแบบนิ่มนิ่งนะแต่ถ้ารถไม่ถ่วงล้อเนี่ยมันจะสั่นกระพือนะมันเหมือนกับว่าช่วงล่างเราเสียแต่จริงๆเนี่ยล้อเราไม่ได้ถ่วงประมาณนั้นนะครับตัวบาลานซ์เนี่ยตัวเพาบาลานซ์เนี่ยมันจะมีอยู่ในเครื่องยนต์ Mitsubishi นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ Honda นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ BM Benz เนี่ยจะมีนะครับในส่วนของ Toyota ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น 2TR แล้วก็ต
ตัวที่เป็นวีโก้ก็เริ่มมีแล้วนะตัวถ่วงบาลานซ์นะครับแต่ว่าเราต้องใส่ให้มากตรงนะครับตัวถ่วงบาลานซ์ของมิตซูบิชิเนี่ยเราต้องหมุน2ครั้งนะครับถึงจะตรง1ครั้งเราหมุนครั้งแรกมันไม่ตรงครั้งที่2มันถึงจะตรงครั้งแรกไม่ตรงครั้งที่2ถึงตรงนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเทคนิคในการทำเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับในการตั้งตัวถ่วงบาลานซ์นะครับตัวถ่วงบาลานซ์ถ้าเราใส่ผิดเนี่ยเราวิ่งจาก80ถึง120เนี่ยมันจะมีการกระพือของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่กระพือของอาการที่มาจากเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบมันไม่ใช่นะครับมันกระพือเหมือนเครื่องมันไม่ได้ถ่วงมันไม่ได้ศูนย์อะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องมีความรู้สึกเข้ามานะครับคือถ้าเป็นเจ้าของรถเขาจะรู้นะครับเขาขับรถประจำเนี่ยเวลาเขาวิ่งจาก80ถึง120เนี่ยฟิลของการขับเนี่ยเขาจะได้แบบนี้เขาจะได้แบบนิ่งเงียบสนิทนะครับเอาแก้วน้ำวางไว้ตรงคอนโซลรถเนี่ยมันก็จะนิ่งนะครับแต่ว่าถ้าบาลานซ์มันผิดเนี่ยเราเอาแก้วน้ำมาวางเนี่ยมันก็จะกระพือแก้วน้ำเรานะประมาณนั้นนะครับมันพานไปว่าเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนเพลาสารพัดเลยสมัยก่อนที่ผมทำอู่ใหม่ๆนะครับผมเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาเยอะมากแล้วผมก็ได้ตังค์มาเยอะแล้วผมก็ไม่บอกด้วยนะครับว่าผมทำยังไงนะคือมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเล็กๆที่บางคนไม่มองนะฮะบางคนไปมองว่ามันเป็นที่เพลาเป็นที่ล้อเป็นที่ลูกปืนล้ออะไรประมาณนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นที่ตัวถ่วงบาลานซ์ของเครื่องยนต์นะครับเขาเรียกว่าเผาบาลานซ์นะครับเผาบาลานซ์นี่สำคัญนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสต่อไปผมก็จะทำการสาธิตในการตั้งตัวเผาบาลานซ์นะในส่วนของ Honda ก็เหมือนกันนะ Honda เขาจะมีตัวเผาบาลานซ์ด้วยนะครับการตั้งของ Honda ก็สลับซับซ้อนมากและ Honda ไม่มีมาร์กด้วยนะครับHonda เป็นอะไรที่ไม่มีมาร์กนะครับเขาจะต้องล็อกตัวตั้งเผาบาลานซ์ก่อนที่จะใส่ไซพานด้วยนะครับตัวนี้ก็สำคัญแต่เนื่องจาก Honda เนี่ยเขามีตัวซับแรงในการบาลานซ์อีกตัวหนึ่งก็คือยางแท่นเครื่องที่เป็นตัวระฆังนะครับมันจะอยู่บนแหลกพวงไหลพาวเวอร์นะครับตัว Honda พวก Honda ไฟท้ายก้อนเดียวพวก Honda Accord ตาเพชรอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีตัวถ่วงบาลานซ์หรือว่า F22 F23A อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะทำไปเรื่อยๆให้ดูนะครับมันมีหลายหลากหลายอย่างนะครับในเครื่องยนต์นะครับที่มันมีความลับฝังอยู่นะครับเราต้องแกะความลับมันออกมาให้ได้นะครับถ้าเราแกะออกมาได้เนี่ยเราก็จะทำรถแบบง่ายๆเลยนะอย่างเช่นเครื่องของ Mitsubishi Titan เนี่ยพื้นฐานเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่องขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสังเกตดูดีๆนะถ้าคนทำรถมาเยอะๆมันจะคล้ายๆกับพวก 4G63 ที่อยู่ในพวกการแลนด์อัลติมาอยู่ในeCar ตัวนำเข้านะครับแต่เครื่องเขาจะเป็นเครื่อง 2004 คือเขาขยายกระบอกลูกสูบนะครับหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับเครื่องขับหน้าเขาเอาเครื่องขับหน้ามาทำเป็นเครื่องขับหลังนะครับสังเกตดูดีๆนะครับถ้าทำมาเยอะๆเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่มันเครื่องขับหน้าเนี่ยนะอย่างเช่นตัว All New D-Max ฮะเครื่อง 1.9 ของเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันคล้ายกับ Mazda Mazda B6 นะ B6 Turbo นะรูปร่างมันคล้ายๆกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครก๊อปใครยังไงนะแต่ว่ามันคล้ายๆนะถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะมันก็สนุกไปอีกอย่างนึงฮะในการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนใส่ผมก็ทำความสะอาดตรงเศษที่เฟืองของสายพานเราลิ้นนะครับไม่ให้มันค้างตก
ไปตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเวลาเราใส่สายพานเข้าไปใหม่ถ้าชิ้นส่วนที่มันค้างอยู่เนี่ยมันก็จะลงไปยังสายพานนะทำให้สายพานกระโดดข้ามร่องได้เพราะอันตรายมากนะครับรถคันนี้เนี่ยครับมีความเสียหายก็คือตัวเผาตัวเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับมันแตกนะครับเพราะว่าเศษของฟันสายพานเนี่ยมันไปโดนนะครับมันก็ได้รับความเสียหายนะครับแต่ก็ยังดีนะในโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับโชคดีของเขาคือลูกสูบมันไม่ไปมงกับวาล์วนะครับจะมีสักกี่คนนะครับที่จะโชคดีแบบนี้นะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจับพัดจับผูเนี่ยเราอาจจะไปโดนตอนที่ลูกสูบไปมงกับวาล์วเนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายนะครับแล้วเราก็จะต้องถอดฝาสูบออกมาทำวาล์วนะครับฉะนั้นเราตรวจเช็คดูก่อนดีกว่านะครับผมในส่วนของมิตซูชิไททัน 2.4 เนี่ยเป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับฉะนั้นเวลาติดเครื่องครั้งแรกเนี่ยจะมีเสียงดังนะครับเพราะว่าไฮดรอลิกเนี่ยมันจะทำงานนะครับการล้างวาล์วไฮดรอลิกของไททันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับในส่วนนี้เป็นการใส่สายพานเส้นใหญ่นะครับใส่สายพานเส้นใหญ่ก็ต้องระมัดระวังตัวเผาบาลานนะครับมาร์คเผาบาลานให้ดีนะครับแล้วก็ตัวมาร์คของเผาเหลาลิ้นนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับในขณะที่เราก่อนที่เราจะใส่สายพานเหลาลิ้นเนี่ยตอนเราหมุนเผาข้อเหวี่ยงตัวล่างกับเผาบาลานเนี่ยเราต้องหมุนไปพร้อมกันนะครับอย่าหมุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เรายึดหลักง่ายๆนะครับให้เฟืองของเผาบาลานซ์เฟืองของเผาข้อเหวี่ยงเนี่ยมันหันไปทางไหนนะครับเราจะต้องตั้งทิศทางของเผาเหลาลิ้นเนี่ยไปตามทิศทางของเผาข้อเหวี่ยงความหมายก็คือสมมุติเผาข้อเหวี่ยงชี้ไปที่45องศานะเราอันดับแรกเนี่ยในเมื่อตอนที่สายพานมันรูดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันหนีไปขนาดไหนนะให้เราเนี่ยพยายามตั้งสายพานตั้งเผาข้อเหวี่ยงเนี่ยให้มันเป็น90องศานะยึดหลักก็คือเราตั้งให้มันตรงมาก่อนนะตรงมาของเผาข้อเหวี่ยงก่อนนะแล้วก็หมุนเบอร์22ที่เป็นน็อตยึดเผาข้อเหวี่ยงไป90องศาความหมายของผมก็คือพอลูกสูบขึ้นสูงสุดสูงศูนย์ใต้บนนะครับผมก็จะหมุนไปอีก90องศาทำให้ลูกสูบเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับแทบจะใกล้เคียงกันนะครับผลของการที่เราหมุนไป90องศาเนี่ยเราสามารถหมุนเผาเหลาลิ้นเนี่ยเป็นอิสระเลยนะถ้าเราไม่หมุนไป90องศาสมมุติเราหมุนไปที่ศูนย์ใต้บนที่สูงสุดของลูกสูบนะลูกสูบมากลูกสูบตัวบนนะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับที่ผมมาไว้นะครับสมมุติเราหมุนไปที่ตรงมาร์คของเขาตรงมาร์คก่อนนะครับตัวบนเนี่ยเราห้ามหมุนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกสูบมันอยู่ข้างบนแล้วอยู่เหนือสุดแล้วถ้าเราหมุนตัวบนเนี่ยสมมุติถ้าโชคดีหน่อยหมุนครั้งเดียวมันก็ตรงเลยผมเคยเจอคือมันหมุน2ครั้งเนี่ยมันถึงจะเจอ1ครั้งนะเหมือนมันถึงจะตรง1ครั้งนะครับฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังในการใส่นะครับก็คือหมุนตัวล่างให้มันตรงมาก่อนแล้วก็ตั้งตัวมันน่ะเป็นตัว90องศาแนวตั้งแล้วก็หมุนให้มันเป็น90องศาในแนวนอนก็หมุนไปทางขวานะ
ความหมายก็คือหมุนให้ลูกสูบมันลงไปข้างล่างนะครับเพื่อเราจะได้หมุนเผาข้อเหวี่ยงเอ้ยเผาเหลาลิ้นเนี่ยเป็นอิสระพอเราหมุนเผาเหลาลิ้นเป็นอิสระเราก็สามารถตั้งมาร์คของเผาเหลาลิ้นได้นะครับงงไหมถ้างงก็ทิ้งคำถามไว้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะบางอย่างผมก็พูดไม่เคลียร์เหมือนกันนะครับวิธีนี้เป็นวิธีการที่ผมเรื่องหนึ่งนะฮะลืมบอกไปนะไอตรงฝาครอบสายผ่านเหลาลิ้นหรือว่า cover ฝาครอบสายผ่านเหลาลิ้นนะครับมันจะมียางเส้นเล็กๆนะยางเส้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทากาวด้วยนะครับทากาวให้มันแนบสนิทนะครับผมเคยเจออีกเคสหนึ่งนะเขาเปลี่ยนสายผ่านเหลาลิ้นมาแล้วตัวยางเส้นเล็กๆเนี่ยใส่ไม่เข้าที่นะผลปรากฏว่ามันถูกดูดโดยการหมุนของเครื่องยนต์นะครับมันไปพันเข้าไปในสายผ่านเหลาลิ้นนะครับมันก็เลยทำให้สายผ่านเหลาลิ้นมันข้ามล่องไปนะครับในขณะที่มันติดเครื่องเนี่ยข้ามล่องไปนะครับคราวนี้วาล์วกระจายแน่ไอ้เคสนี้คือพอมันลูดเนี่ยเศษของสายผ่านเนี่ยมันไปชนกับเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับมันก็เลยแตกพอมันแตกปุ๊บไฟก็ไม่จ่ายเครื่องก็ดับนะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดมันไม่เหมือนกับตอนติดที่มีอะไรเข้าไปพันอยู่ตรงกลางของระหว่างตัวเฟืองขับสายพานเหลาลิ้นกับตัวสายพานเหลาลิ้นนะครับมันไม่เหมือนกันเคสนี้ไม่เหมือนกันนะจากเคสนั้นก็ปรากฏว่าเครื่องยนต์ก็พังไปเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังอีกข้อหนึ่งนะครับไอตรงยางเขาเรียกว่ายางกันฝุ่นนะเส้นเล็กๆที่อยู่ข้างในของฝาครอบสายพานเหลาลิ้นอันนี้ก็สำคัญนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญหมดนะครับฉะนั้นรายละเอียดปีกย่อยทั้งหลายเนี่ยมันยุ่มยิ้มหน่อยนะครับฉะนั้นก็ต้องทนผมบ่นหน่อยนะครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ตอนแรกเราก็50-50นะครับว่าวาล์วมันจะโคตรไหมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่สายพานมันลูดเนี่ยมันมีการชนอะไรไหมแต่พอเราหมุนสายพานหลังจากที่เราใส่สายพานเสร็จเราหมุนสายพานเนี่ยมันก็มีการคล่องตัวนะเดี๋ยวเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อจะเช็คดูรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันรอดไหมนะฮะถ้ารอดเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะที่ไม่โดนวาล์วนะแต่ก็โชคร้ายนะที่ไปโดนเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับมันก็จะทำให้เราเสียเงินไปนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเทพีแห่งโชคบางครั้งอาจจะเข้าข้างเรานะบางครั้งอาจจะไม่เข้าข้างเรานะก็คันนี้ก็รอดพ้นไปนะครับไม่โดนการเปลี่ยนวาล์วนะครับเพราะว่าตอนที่สายพานลูดเนี่ยลูกสูบไม่มงกับวาล์วนะโชคดีไปนะครับแต่จะมีกี่คนที่โชคดีนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับผมฉะนั้นเราควรดูแลรักษาตามอายุการใช้งานของมันจะดีกว่านั่นคือความโชคดีของเรานะครับผม
ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับคลิปผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับรวมทั้ง FC ของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม